นี่ค่ะกดไปตรงนี้เครื่องมือการเผยแพร่ก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดไปที่วิดีโอนี่ค่ะวิดีโอเห็นไหมคะ Library วิดีโอกดเข้าไปจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ถ้าคลิปวิดีโอไหนสร้างรายได้ได้มันจะเป็นรูปตัว S นะคะอันนี้คือใส่สร้างรายได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองดูวิดีโอที่ยังไม่ได้ใส่สร้างรายได้นี่ค่ะจะลองใส่ให้เพื่อนดูอันนี้คือยังไม่ได้ใส่สร้างรายได้นะคะจะเป็นสีนี้เราก็คลิกไปแบบนี้นะคะเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่ค่ะแล้วใช้เมาส์เนี่ยค่ะเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ใช่ไหมเราก็เอาเมาส์ลงมาแบบนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วก็คลิกเลยพอคลิกแล้วจะเป็นแบบนี้ก็นี่ค่ะคลิกสร้างรายได้ตรงนี้นี่เห็นไหมมีรูป A D ตรงนี้ก็กดไปปุ๊บนี่ค่ะแล้วก็กดเปิดนะคะนี่พอเปิดแล้วนะคะก็กดบันทึกค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็เปิดนี่ค่ะเผยแพร่วิดีโอนะคะเราจะใส่หัวชื่อคลิปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะก็จะใส่ชื่ออีกทีแบบนี้เดี๋ยวไปวางตรงนี้ก่อนนี่นะคะแล้วก็กดเผยแพร่ตรงนี้ปุ๊บนี่ค่ะขึ้นแบบนี้ค่ะก็เป็นการสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาขึ้นแบบนี้นะเพจนะคะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่เขากำหนดไว้นะคะต้องมีนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้เลยต้องมีผู้ติดตามนะคะครบ 10,000 นะคะ10,000 คนแล้วก็การรับชมนะคะเขาเขียนว่าในช่วง60วันที่ผ่านมาคุณต้องได้รับการชมวิดีโอ1นาทีเป็นจำนวน 30,000 ครั้งสำหรับวิดีโอที่มีความยาวอย่างน้อย3นาทีนี่ค่ะแต่ว่าถ้าอันไหนผ่านแล้วจะเป็นสีเขียวอันนี้คือว่า2อันนี้ยังไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้นะคะนี่ค่ะก็เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะคะ